Thank you.
ที่จัดแสดงณเวลานี้และในวันรุ่งที่เมืองสุพรรณก็เปิดรายการด้วยการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยการแสดงรำถวายพระพร63พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปิ่นเกศีประชาทันเนื่องด้วยว่าในเดือนเมษายนทุกๆวันที่2เมษายนรัฐบาลประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยซึ่งในวันนี้เป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งทรงเป็นวิศิษฐ์ศิลปินของประสบนิกรชาวไทยทุกๆแขนงของวงการศิลปินจึงทำให้สำนักงานสังคีตนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอๆก็เลยจัดการแสดงทุกๆครั้งในวันที่2เมษายนเนื่องด้วยว่าในรายการศิลปกรรมแสดงปลายเดือนจึงขอหยิบยกมาเป็นสิริมงคลให้แด่รายการศิลปกรรมและประสบนิกรชาวไทยซึ่งผู้ประพันธ์บทร้องนั่นก็คืออาจารย์วัฒนีม่วงบุญบรรจุเพลงร้องโดยอาจารย์สมชาติถาพรประดิษฐารำโดยอาจารย์วัฒนีม่วงบุญร่วมด้วยอาจารย์วณิตาปริญชัยและอาจารย์สิริวัฒน์อัมมังกรซึ่งมีผู้แสดงประกอบด้วยคุณธาราทิพย์วังกาวีคุณพัสรานพออกคุณจุธามาสุกุณีคุณสัตสิธรธรรมสถิตคุณสุภัตราแสงคำพันคุณประภาวีจึงประวัติคุณจริยาสุขธรรมคุณจริยาแดงรุ่นคุณหนึ่งนุชเคหาคุณศรีสุคนโหเอียงคุณภาสนีปั้นสิริและนักศึกษาฝึกงานร่วมแสดงรำถวายพระพร63พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปิ่นเกศีประชาไทยในรายการศิลปกรรมประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2561และมหรสพที่จัดแสดงต่อจากนี้ไปก็เป็นมหรสพอีกประเภทหนึ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทรงชื่นชอบและอยากให้กรมศิลปากรนั้นอนุรักษ์การแสดงอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานเราก็คือการแสดงโขนวันนี้เราจะให้ท่านได้รับชมการแสดงโขนตามแบบฉบับของกรมศิลปากรซึ่งปรับปรุงการแสดงโขนผสมผสานกับการแสดงละครในจนมีการร้องเพลงมีการพากย์มีการเจรจามีการบรรเลงเพลงหน้าผ้าได้ครบถ้วนองค์ประกอบและได้รับอรรถรสมาจนกระทั่งถึงวันนี้ด้วยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นั้นเป็นพี่น้องกับมังกรกันซึ่งเป็นโอรสของพญาขรพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นั้นตรัสสั่งใช้ให้มังกรกันออกไปรบก็ถูกสอนของพระรามถึงแก่ชีวิตแสงอาทิตย์นั้นเป็นยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมีฤทธากายสิทธิ์และมีอาวุธพิเศษก็คือแว่นแก้วสุกาเมื่อทราบข่าวว่าพี่ชายนั้นเสียชีวิตจึงจัดยกกองทัพออกไปทำสงครามเพื่อแก้แค้นให้กับมังกรกันพี่ชายของตนเองเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรท่านจะได้รับชมจากการแสดงดังต่อไปนี้ครับพระรามวันนี้จะแสดงโดยคุณปรัชญาชัยเทศพระลักษณ์โดยคุณเอกอรุณพันธ์พิเภกโดยคุณสุภชัยสุภรกุลสุครีบโดยคุณจุลทรัพย์หลวงพัตราหนุมานโดยคุณกิติจาตุประยูนชมพูพานโดยคุณสราวุธอารมณ์ชื่นองคตโดยคุณดำริกิติพงศ์นิลนนท์โดยคุณชัยวัฒน์ธรรมวิกัยแสงอาทิตย์โดยคุณวัชรวรรณธนภัทรพิจิตรภัยรีโดยคุณสิทธิคารวะภาพเจรจาโดยคุณสุรเดชเอกอุดมและคุณศิลปินทองอร่ามร่วมด้วยศิลปินของสำนักงานสังคีตและนักศึกษาฝึกงานร่วมแสดงเป็นตัวประกอบอื่นๆขอเชิญท่านรับชมการแสดงชุดที่2โขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกแสงอาทิตย์ครับThank you.
แสนเรืองฤทธิ์ทรงมัญญาว่าแสงอาทิตย์ผู้ฤทธิรอนเป็นโอรสาของพระยาพรและเป็นน้องร่วมอุทธรของมังกรกันเป็นหลานรักร่วมชีวันของทศสีเรืองศักดากล้าแก่นด้วยแว่นมณีรัตนาฤทธิ์เริงแรงแสงกล้ากว่าแสงพระสุริฉานแม้แว่นทรงต้องผู้ใดก็บรรลัยลานไม่ทันทีแต่ทว่าแสงอาทิตย์อสุรีมิได้นำมาเก็บฝากไว้กับเท้าธาดาบนสวงสวรรค์ต่อเมื่อเกิดศึกศัตรูรบสู้กันขึ้นวันใดจึงจะใช้พี่เลี้ยงผู้ร่วมใจคนใกล้ชิดอันมีนามว่าพิจิตตภัยรีขึ้นไปขอแว่นมณีจากธาดาครั้งนี้พระองค์ทรงตรึกตราอย่าประมาทฉวยโอกาสรีบรับทำตัดหน้าใช้ทหารชาญสตาแปลงอินทรีย์ทำเป็นเช่นพิจิตตภัยรีเสนียะขึ้นไปล่วงล่อขอแว่นจากทรงศักดิ์องค์ธาดามาทำลายเสียก่อนจึงค่อยยกโยธาไปชิงชัยแสงอาทิตย์ก็จะสิ้นฤทธิ์ไกรไม่ใช่ชาญขอองค์พระอวตารได้ทรงแจ้งแห่งคติยศสกายเฮ
ขอน้อมประนตวายรับพระราชองค์การท่านชวนพิเภกคุณมานรีบขั้นไล่ออกมานาครับพระชัยในทันทีThank you.
Thank you.
ครับI'm not afraid to die.
Thank you.
การแสดงชุดต่อไปจะนำทุกท่านไปรับชมการแสดงโนราของพี่น้องตามภาคเต้ยซึ่งเราจะจัดแสดงในวันนี้ก็โดยขอบคุณโนราที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชการแสดงโนราเป็นการแสดงที่สันนิษฐานกันว่าได้มาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วไปแพร่หลายที่มณฑลทางภาคใต้จนกลายเป็นรูปแบบของการแสดงโนราแล้วก็ย้อนรอยกลับมาถึงบางกอกหรือเมืองสยามในยุคนั้นกลายมาเป็นที่มาของการแสดงละครชาตรีเป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แตกหน่อเป็นการแสดงละครในละครนอกละครอะไรต่างๆอีกมากมายวันนี้เราจะมาชมศิลปะของการแสดงโนราซึ่งหาชมยากในวันนี้และผู้แสดงก็ได้รับการถ่ายทอดเป็นจริงเป็นจังจากคุณครูโนราทางภาคใต้ที่วิทยาลัยศิลป์นครศรีธรรมราชเลยก็คือพ่อขุนโนราไอศูนย์ที่ประชาบาลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องจงโนรากระปง
ที่อกรำคาญ
างวันครับพ่อคุณโนราไอซูนรับรางวัลบอกมาเรื่องพ่อโนราคนนี้คือได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโนรานะครับทางภาคใต้ก็คือวิทยาลัยนาศิลป์นครศรีธรรมราชอีกตรงนึงครับคุณสุทิพย์ประชาบาลเมื่อสักครู่นี้สอบถามอาจารย์วัฒนีม่วงบุญไปแล้วครูน้อยบอกว่าสอบถามศิลปินฝ่ายหญิงบางคนรำโนราได้นี่เป็นความสามารถพิเศษเดินกับโนราด้วยครับเดินยังไงโนราลำยังไงนี่ก็จะแบ่งมั่งขอบคุณครับโนรานะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะมีการรำโนราทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคงสวยงามมากนะครับได้ข่าวว่าศิลปินของสำนักงานสังคีตฝ่ายหญิงก็รำโนรากันได้หลายคนก็คงจะได้มีโอกาสนำสู่ประชาชนในรายการที่รอคอยชาติกันบ้างครับรายการศิลปนาฏกรรมเราจะกราบลาท่านที่เคารพด้วยการแสดงละครตำนานพื้นเมืองเรื่องสงกรานต์วันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์ตามประเพณีของไทยก็คือวันขึ้นปีใหม่ซึ่งในปัจจุบันความสำคัญของสงกรานต์นั้นค่อนข้างจะลดน้อยและก็คล้อยหายไปเนื่องด้วยว่าคนไทยไปยึดในสมัยนิยมว่าวันขึ้นปีใหม่ก็ต้องแบบสากลไทยก็คือในวันที่1มกราคมจึงทำให้คุณค่าของวันสงกรานต์แต่อดีตนั้นหายไปอย่างน่าใจหายจริงๆในวันสงกรานต์รุ่นปู่ของย่าตาของยายได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดเข้าสู่วันสงกรานต์ก็จะมีการตักบาตรไหว้พระมีการทำบุญเลี้ยงพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์มีความทำความสะอาดบ้านเรือนที่หับที่นอนมีการขนทรายเข้าวัดมีทำประเพณีต่างๆอย่างดีมากมายส่วนในค่ำคืนวันมหาสงกรานต์ก็จะมีการเฉลิมฉลองด้วยมหรสพตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆที่ได้มีการแสดงที่เกี่ยวข้องกับมหาสงกรานต์ก็จะนำมาแสดงในวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆนั้นตำนานเรื่องนางสงกรานต์หรือตำนานสงกรานต์นั้นได้กล่าวถึงมีการทดลองปัญญาของเทวดาพระองค์หนึ่งกับมนุษย์สามัญชนคนหนึ่งซึ่งก็คือคู่ปรับตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในอดีตนั้นคนที่ผู้ที่จะสอนสรรพวิชาต่างๆให้กับมนุษย์ในมนุษยโลกทั้งเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ได้ก็คือพรหมองค์หนึ่งชื่อว่าท้าวกบิลพรหมแต่ต่อมาในมนุษยโลกได้เกิดมนุษย์ที่เป็นสัพพัญญูอยู่คนหนึ่งซึ่งตามตำนานก็คือพระอินทร์นั้นส่งให้เทวดาลงมาเกิดเพื่อที่จะสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาชื่อว่าธรรมบาลการสั่งสอนของสัพพัญญูที่ชื่อว่าธรรมบาลนั้นทำให้เทวดานางฟ้าที่เคยไปเฝ้าแหนกับเท้ากบิลพรหมนั้นลดน้อยคล้อยหายลงไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดตำนานที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมว่าเหตุใดการทดลองปัญญาจึงเกิดกับเทวดาและมนุษย์ที่ชื่อว่าธรรมบาลท่านชมการแสดงละครชุดนี้ท่านอย่าชมเพราะความบันเทิงอย่างเดียวท่านชมแล้วท่านต้องคิดด้วยว่าเหตุใดคนโบราณจึงสั่งสอนปู่ของย่าตาของยายว่าหลานๆเลยดูตำนานเรื่องนี้มันมีคติสอนใจอย่างไรบ้างอยู่ในการแสดงถ้าท่านชมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวท่านจะไม่ได้ความรู้ต่างๆที่รุ่นปู่ของย่าตาของยายได้แทรกไว้ในตำนานต่างๆที่เล่ากันปากต่อปากจนมาถึงทุกวันนี้ครับละครตำนานพื้นบ้านเรื่องสงกรานต์นั้นวันนี้ผู้ที่จะแสดงเป็นท้าวกบิลพรหมก็คือคุณฉันทวัฒน์ชูแหวนร่วมด้วยพระธิดาทั้ง7ของท้าวกบิลพรหมก็คือคุณมาลิธีระวรคุณคุณธีวรารัตนศึกษาคุณสุชาดาศรีสุระคุณกัสมาทองอารามคุณพิมพ์รัตนวสิริคุณรจนาทัพทิมศรีคุณเอกนันท์พันธุระธรรมบาลจะแสดงโดยคุณพงศักดิ์บุญล้น
ร่วมด้วยอาจารย์ประสาททองอร่ามอาจารย์จรัญภูลาคุณสุรเดชเดชอิรุเดชอุดมร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ด้วยและผู้แสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นักศึกษาฝึกงานพร้อมทั้งศิลปินของสำนักงานสังคีตแสดงเป็นตัวประกอบอื่นในละครตำนานพื้นเบื้องเรื่องสงกรานต์การแสดงทุกชุดในวันนี้กำกับการแสดงโดยอาจารย์วันธนีม่วงบุญควบคุมการประเดิมและขับร้องโดยอาจารย์สุรพงษ์โรหิตาจนทั้งนี้อยู่ในความอำนวยการของท่านผู้ในการสำนักงานสังคีตอาจารย์อเนกอาตกรขอทุกท่านชมการแสดงชุดสุดท้ายอย่างมีความสุขและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ระบบการจัดการการแสดงหางขอลาทุกท่านไปก่อนพบกับรายการสีสมนาฏกรรมได้ใหม่ในเดือนหน้าเดือนพฤษภาคม2561ขอบุญรักษาอ่อเจ้าทั้งหลายกราบสวัสดีและลาแล้วครับThank you.
ตำแดงตัดตาหานออกจากวิมานไทยหอบลมตรงคืนปัดทักทีไปสู่ยังที่ทำบานที่ใดในเวลาเย็น
ใดเล่าพระพุทธเจ้าข้าจึงทรงมาลองปัญญาแก่ข้าพระบาทผู้น้อยเพียงเท่านี้อย่ามามัวเล่นลิ้นบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะธรรมบาลปริศนานั้นว่าก็ไรเทวะสุดปัญญาข้าน้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าต้องตอบต้องตอบปริศนาข้าให้ได้ข้าThank you.
หลังสีใสพระไพรทองสองเวทมูหมู่พมรวันเขาพึ่งพระกาละครจากที่ไหนหนูเข้ามาอยู่กับพ่อกับแม่นี่เองจ้าไอ้ลูกไอ้ลูกนอกพ่อนอกพ่อยังไงอ่ะไอ้ลูกพาเราพาพ่อเมื่อกี้เรื่องอะไรนะป้าป้าหนูหนูหนูหุ่นมึงไม่หนูแล้วหุ่นมึงช้าเลยชุดมึงมีแค่นี้เหรอใช่จ้ะแล้วพ่อกับแม่เป็นลูกอินทรีย์ยาเหี่ยวใจเออก็ทำไมลูกเป็นลูกตักลุงดีเนี่ยหนูจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับพ่อแม่ที่ถึงมาอย่ามาโทษลูกอย่ามาโทษลูกอ้าวไม่โทษมึงโทษใครพาเราพาพ่อขนาดนี้โทษแกล่ะเอ๊ะเรื่องอะไรเคยมาฉันหวานพ่อแล้วใช่ไหมไปก็ฉันคุมก็ฉันคุมก็ฉันคุมถึงแม่จะเป็นนางเสือจากฉันไม่ได้เป็นเหนียวเป็นกาบ้างเชื่อเป็นลูกตักลุงเธอได้ทีทำไมเธอได้ทีทำไมโทษอะไรฉันเธอไปโลกสองเท้ากับใครฮะไปโลกไอ้ลูกตักลุงที่ไหนมาฉันก็อยากได้ฉันรู้จักฟินิชฟินิชนี่หนูหลุดออกมาเหรอเนี่ยฮะตั้งใจมีหนูหรอกเหรอมีหนูตั้งใจอย่างนี่อะไรอ่ะชุดอะไรห้อยหน้าขนก็มีห้อยหน้าใช่ผมก็มีห้อยหน้าจ้ะทำอะไรมันไปปิดข้างหน้าปิดข้างหน้าจ้ะว่าอันเนี้ยมาปิดทุ่งดีกว่านี่ก็ทุ่งเขามีเท่านี้อ่ะหนูไปดูเลยจ้ะหนูไม่ต้องปิดทุ่งมันไม่มีอะไรเลยอ่ะน่าจะปิดทุ่งห้อยทุ่งมากกว่าเขาให้ทุ่งเป็นอย่างนี้จ้ะแหมหนูหิวว่าพ่อหนูหิวไม่ได้กินมาเป็น7-8วันแล้วเนี่ยหัวตัวฟูไปหมดแล้วเนี่ยน่าจะหิวหรอน่าจะหิวนี่ไม่น่าจะหิวแล้วนี่ครับแม่ว่าถ้าหมดพ่อกับหมดแม่นะกูว่าสมพันธ์ของมึงเลยล่ะทำไมอีกอ่ะโอ้โหกูยังจะมองหิวหนูหิวว่าหนูหิวอยากกินไก่หิวไม่หมดเขาจะปิดซ่องอยู่แล้วร้องนะอย่าดักจริตนั่นเลยคุณมึงไม่น่าใช่ไหมเด็กคนนี้หิวไว้ทำยังไงเลยครับพ่อเย้พ่อไม่ออกไปหาอาหารเลยอ่ะไม่ก็วันนี้มึงมีอะไรสมบูรณ์กันเนี่ยนี่โอ้โหมันจะหลุดแหลกมึงเดินขึ้นมาหน่อยเถอะวันนี้ไม่ต้องไปหาอาหารที่ไหนทำไมล่ะพ่อวันนี้เราได้กินของสดแล้วก็เป็นเนื้อมนุษย์ซึ่งมีภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมอย่าพูดพ่อยนะพ่อย่าพูดพ่อยนะอย่าพูดพ่อยมีที่ไหนให้กินไหมกินแล้วพ่อไม่ออกไปไหนจะมีให้กินได้ยังไงฉันเป็นคนยังไงพูดพ่อยนี่คนพาพกไม้เราเนี่ยร่มลื่นร่มเย็นใหญ่โตร่มโพร่มใสแต่ใต้ต้นไม้เราดูสิทำไมมีนี่เจ้าเด็กน้อยคำมาบานเห็นไหมนอนฟุบกับอยู่ใต้ต้นไม้เรานี่อ๋อมาขายเมจิกสกรีนอะไรนี่บ้าผมยิงตามหาอยู่มันไม่ได้ขายมันไม่เป็นพรีเซนเตอร์มันไม่ได้ขายเด็กคำมาบานเด็กน้อยเขาเป็นคนดีชื่ออะไรนะคำมาบานอ๋อรู้จักถึงข่าวคงองศาเลยมีอะไรบ้างไอ้นี่ชื่อธรรมบาลใช่ไหมใช่ฉันรู้จักแต่พ่อเลยพ่อชื่ออะไรธรรมกายแม่ล่ะแม่ข่าวยุทธจะบ้าเหรอแล้วเขานอนฟุบนอนสลบอย่างนี้ทำไมอาจารย์จะตายเรื่องอะ
บินละพรมเขาเคยเป็นใหญ่เคยมีคนนับหน้าถึงตาเขาใครกบินละพรมไม่รู้จักนะคุณคนนึงแล้วพ่อรู้มาได้ยังไงนานจะเท้ากบินละพรมเขาอยู่บนสวรรค์เขามีเทวทิดาเก็บพงเขามีคนไปเที่ยวสั่งสอนธรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความศรัทธาในตัวเขาก็มีละพรมไม่ได้จะมาแข่งบุญแข่งวาสนาสั่งสอนคนอีกคนเรื่องสายแข่งกับเขาเขาไปถามอารมณ์มาถามปัญหากันเอาหัวต่อหัวกันเป็นประกันถ้ากบิลพงศ์ถ้าอัปปานตอบปัญหาได้กบิลพงศ์เขาก็ยอมตัดหัวตัวเขาเองให้เป็นรางวัลในความในภูมิปัญญาของเขาโอ้เล่นแรงแต่ถ้าตอบไม่ได้ตัดหัวธรรมบาลเพื่อเป็นการประจานว่าอยากปวดเก่งกว่าเขาเขาไม่มีอะไรทำกันเหรอเพราะนั้นนี่มันเลยเนาะ6 วันแล้วแล้วทำไมอ่ะเขาสัญญากี่วัน7 วันเขียนเรื่องของเขาครับเขาพูดกันด้วยวาจาสัตย์ต่อกันไม่สัตย์ต่อกันไม่มีการทำสัญญาส่งบันทึกเหรอไม่มีทำสัญญาทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีส่วนที่สัญญาครับให้ปากของพระท่านเจ็ดวันต่อไม่ได้ต้องกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแล้วก็พ่อมือพ่อมือว่าแน่เลยครับราศีหน้า
จ้ะเราตื่นมาต้องอาบน้ำล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นแจ่มใสให้เสริมสายตาดีรู้เนี่ยพ่อจ้าจริงฉันตื่นมาไม่เคยอาบน้ำเลยปากแป้งเลยจะว่าอะไรเด็กถึงจะโสโครกขนาดไหนเมื่อหมักผมหมักผมอยู่เลยเด็กกลัวน้ำหมาดีกลัวน้ำบ้าเวลาเช้าตื่นตื่นขึ้นมาเสริมราศีด้วยกันล้างหน้าประพรมให้สวยงามเวลาเที่ยงราศีที่อยู่ที่หกคนเรามักจะอาบน้ำเวลาเที่ยงแล้วก็เอาน้ำหอมมาปรุงถูกปากให้มันสวยงามมันกลิ่นหอมจะรู้ใจในการเสริมราศียิ่งสำคัญคือเวลาเย็นหรือข้ามราศีที่เท้าเราต้องล้างเท้าเพื่อจะก่อนนอนจะได้ไม่นำสิ่งสกปรกเข้าไปสู่ที่นอนเป็นการเสริมราศีท่านล้างกระดับท่านล้างเท้าเสร็จปุ๊บท่านล้างหน้าตาตะบอกเลยล้างเท้าหรือล้างหน้าเลยนั่นแหละไอ้หนูฮะตาเห็นเองล้างประจำตาพ่อมึงไม่เคยล้างเลยดูเท้าพ่อที่ใครเต็มไปหมดเลยกล้ามันดำมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่จริงๆเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าราศีเนี่ยถามเวลาอยู่ไหนรู้ทุกภาครู้ภาคก็ถามราศีเขาตอบตรงแล้วแกรู้ทุกภาคแกไม่รู้มาจากไหนว่าเป็นราศีอะไรมั่งเช้าเช้าเนี่ยเมื่อก่อนฉันรู้ว่าเช้าราศีอยู่ที่บ้านเช้าราศีที่บ้านแล้วทำไงจังทำไงที่บ้านก็ต้องออกจากบ้านออกจากราศีที่บ้านให้อยู่ในนั้นเร่งออกจากบ้านออกจากบ้านแล้วกลางวันราศีกลางวันราศีอยู่ทำเนียบกลางวันราศีทำเนียบแล้วเข้าไปไหนเข้าไปไหนเข้าถึงแล้วเย็นเย็นราศีออกงานอีเวนต์จะบ้าแล้วมันราศีไงแล้วอะไรอ่ะเวิร์กช็อปอ๋อเวิร์กช็อปเรียกเวิร์กช็อปด่าหรือดีแสดงว่าทำงานต่อไม่ได้แน่ธรรมบาลถึงแม้จะรู้สารพัดรู้เวทมนต์รู้คาถารู้อะไรก็แล้วแต่คุณมีภูมิปัญญาเก่งแต่ว่าคนเรามันก็เหมือนปีเส้นผมมาบังเชื่อเถอะลูกเชื่อเถอะครับคนที่ยื่นคำทำเนี่ยโดนคนใหม่ไม่รอดชื่อคำทำไม่รอดเป็นอะไรไม่รอดมีปัญหาทุกคนมึงไอ้โกงเข้าอีกแล้วสิเอาละฉันได้อิ่มแน่ได้กินของกินแน่กินเนื้อมันกินที่ชื่อธรรมบาลกับธรรมบาลเป็นคนมีวิชาอิ่มเรากินแล้วเราอาจจะมีภูมิปัญญาเก่งเดี๋ยวพ่อขอให้กูกินหน่อยเถอะสงสัยลูกหนูเอ้ยเวลากินหนูชัดตรงนี้หรือตรงนี้กินหนูอ้าวแซ่บไม่ต้องแล้วพ่อไม่ต้องแล้วสุกอเลสเดี๋ยวรอกินเนื้อมันลูกกับพ่อไปลูกไปไหนอ่ะไปไหนขึ้นครบมาเราจะอยู่ในหลังเรารอกินเนื้อลูกกินวันเดียวไปพวกเราไปลูกตัวเล็กๆอยู่เนื้อใครโฉบไปเราทั้งที่ตีตา
จะได้
Oh,
Thank you.